ฟินแลนด์ฟินครับผมอยากรู้คนนึงมากเลยครับคือคุณตูนวงแวมเนี่ยเป็นไงบ้างตอนทำงานกับตูนเพราะตูนเขาเป็นเด็กที่ซุกซนมากซุกซนมากนะครับแล้วเวลาที่เขาร้องเนี่ยเขาหัวถึงไมค์หรือเปล่าเวลาเข้าห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยว่าพี่โดมเป็นอย่างนี้เลยเจ้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างการทำงานของลุงตูนหลายคนอยากรู้เพราะว่าแฟนคลับตูนเยอะไงอยากรู้ว่าตอนเข้าห้องอัดร้องเพลงเป็นยังไงบ้างก็เหมานิดนึงได้ไหมเหมาหน่อยเหมาหน่อยตูนเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าชอบเหมือนชอบแบบกัดกันนิดนึงกับน้องแพนอยากเป็นลิ้นกับฟันเนี่ยคู่นี้ครับเหมือนแบบว่าแพนเขาอัดร้องก่อนตูนทีนี้พอถึงตูนก็ทางซาวด์เอนจิเนียร์เขาจะบอกว่าเอ๊ะต้องปรับไมค์ลงไหมแพนก็จะตะโกนมาว่าอุ๊ยปรับลงเยอะเลยพี่ปรับลงเยอะเลยอะไรเงี้ยส่วนตูนเขาก็จะไม่ยอมเขาจะบอกว่าโอ้โหเราเตี้ยกว่าแค่2เซนเองนะประมาณนั้นอย่าไปพูดเรื่องเตี้ยของเขานะครับไม่ได้เลยนะเขาเป็นหุ่นมาตรฐานชายไทยแต่ว่า2คนนี้ก็คือตอนที่ทำงานร่วมกันตูนกับแพนน้องๆนะคู่กัดกันตลอดเข้าห้องอัดนี้ยังกัดกันตลอดด้วยฟินแลนด์ฟินถ้าไม่อยากพลาดรายการเด็ดๆจาก You Channel กด Subscribe เลย